โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําคอมใหม่นะครับที่จะทําให้เราไม่ต้องเล่นทั้งใคร่สาและแอสนะครับแต่ก่อนอื่นขอไปขอบคุณสปอนเซอร์ครับผม The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับก็ตัวหน้าตาบอร์ดจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราจะเล่นไซรัสในช่วงต้นเกมเพื่อที่จะฟาสแปดนะครับแล้วก็เติมพวก Sage กับ4 b r บ i s เซมาให้ไซรัสเองสิ่งที่ทำให้คอมนี้เก่งมากนะครับก็คือตัวไซรัสเพราะว่าความเฟกซิเบิลของมันเนี่ยถือว่าเยอะมากคือนี่คือลิสเททมที่ไซรัสสามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจ AP คือกึ่งกึ่งเทั้งบัตเทิร์สไททันเทคเทคได้หมดหรือใส่ของแทงก็ได้เพราะว่าเวลาเราเล่นเซจในคอมแล้วเนี่ยคือมันจะมีได้ทั้งดูดเลือดนะครับแล้วก็ทั้ง AP ถ้าเราขาดดาเมจเราก็เอาไว้ข้างหลังนะครับถ้าเราขาดความสามารถในการ Tank, แทงล้วก็เอาไว้ข้างหน้าก็มันจะมันจะเฟล็กได้เยอะมากแล้วก็ตัวบอดอันนี้คือไม่จำเป็นต้องเล่นไซล่าในต้นเกมนะครับสามารถเล่นทีโมหรืออะไรก็ได้เล่นแบบตัวที่จะเล่น4ทริกช็อตไปก็ได้เพราะว่ามันเล่นสีบรูเซอร์เหมือนกัน ก็คือไซรัสกาลิโอเอทรอก์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้คนชอบไปเล่นฟาดเก้ามากกว่าก็บอดซีบูเซอร์จะน้อยลงก็คือไซรัสเราจะมีเหลือเยอะขึ้นแล้วก็ไอเอาจริงแล้วเนี่ยตอนที่เราก่อนเราลเว็แปดถ้าเกิดเราได้ตัว4บาทมาเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่เราจะได้มาใส่ในคอบนี้เพราะว่ามีทั้งไซรัสมอง์แน่ากาลิโอซึ่งเอาจริงเล่นตัวอะไรก็ได้จะเป็นออนหรือว่าแอนนี่ก็สามารถใส่ของแทงได้หมดแล้วค่อยสลับมาเล่นคอมนี้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะเก่งสุดก็คือเราเป็นเคลฟ้า นะครับแล้วเรามีโชวจินไซล่าสักชิ้นหนึ่งหรือว่าเทมอะไรก็ได้แล้วไซล่ามัน2ดาวเราสามารถขึ้นเลเวลแปดได้ง่ายๆเลยนะครับด้วยฟอนไลน์ธรรมดาแล้วก็ไซล่าแล้วก็เคียวฟ้าเพราะว่าไซล่าต้องเกียร์สามารถแบกได้เยอะมากแล้วก็พอช่วงหลังๆนเนี่ยเราไม่ได้จาเป็นต้องไซล่า3ดาวทุกเกมนะครับเราสามารถเปลี่ยนไซล่าออกได้ซึ่งตัวที่จะมาแทนก็จะเป็นตัว5บาทซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งอาเซียเวยลิซันดานะครับ สามารถเติมได้หมดเลยเพราะว่าเป็นตัว AP กันหมดสามารถสลับของมาใช้ได้ซึ่งดีสุดจะเป็นอาเซียเวยเพราะว่าใช้โชจินนาชอเหมือนกัน,กนทั้งคู่แต่ว่าตัวเวทน่าจะต้องมีเผาเหมือนเดิมนะครับส่วนลิซันดา้าก็ถ้ามีก็อย่าขายก็รู้กักกนอยู่ว่าช่วงนี้ลิซันดา้าเก่งขนาดไหนนะไอไม่ว่าจะเป็นคอมการน้ําชาหรือคอมอะไรก็ตามใส่ลิซันดา้าไว้มันสามารถปลอมของได้แล้วก็เคาน์เตอร์คอมเฮเบอรี่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรา ขึ้นเลเวลก้าไม่ได้เราไม่มีตัวห้าบาทเราก็จะเล่นตัวสี่บาทแทนซึ่งตัวสี่บาทที่ใช้เวทได้เนี่ยก็มีลิเลียมีโมกาน,น่าโมกาน,น่าอยู่ในคอมไปแล้วแล้วก็ซินรานะครับซึ่งน้อยกว่าเลเวลก้าแต่คือเหตุผลที่เราเล่นบ่อนเนี่ยเพราะเราจะเล่นฟาดก้านั่นเองเพราะฉะนั้นเลเวลแปดอย่าโลหมดตัวโลเหลือตังไว้สักสิบหรือยี่สิบาทแล้วอ e ีคอนกลับมาแล้วขึ้นเลเวลก้ามาเล่นตัวพวกห้าบาทจะเก่งกว่านะครับก็ในช่วงต้นเกมสามารถใส่ตัวอะไรไปก็ได้นะครับก็จะเป็นลิเวนการเลน ซิเวอร์ก็ได้ก่อนที่เรามีไซล่าเราอาจจะต้องคิดดีๆว่าเราจะเลือกเคลสีอะไรถ้าเกิดเราไอเทมเราเป็นสายเวทเราจะเลือกเคลฟ้ามาต่อให้เรามีซิเวอรตอนแรกนะครับแล้วก็ดาร์เลียสสดาวกับเล็กไซสอดาวเนี่ยเป็นยูนิตที่ห้ามขายห้ามขายเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่แบกดาเมจได้เยอะมากดารเลียสถือของเวทได้ส่วนเล็กไซถือของแทงได้เพราะว่าเราไม่อยากใส่ของให้ลิเวนเท่าไหร่เพราะเราจะเปลี่ยนของให้ตัวอื่น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้นเกมแล้วดาเลสหรือเล็กไซสองดาวมาก็ใช้เลยเพราะว่าเล็กไซคู่กับรีเวนได้ส่วนดาเลสไม่มีตัวไหนลิงก์เป็นพิเศษแต่ว่าเราสามารถเล่นตัวบอร์ดอื่นในช่วงต้นเกมค่อยยกมาอันนี้ได้แล้วก็ตัวดาเลสเนี่ยจะคอมโบกับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวดูลิสตัวไหนก็ได้ไม่ได้ไม่ได้สีม,มากจะเป็นยัุโอคิยาน่าเล่นสีอันนี้ก่อนก็ได้ถือของเว้ไปก่อนได้เราพอเริ่มเสร็จสามเราค่อยขยับมาเป็นแบบเวลห้าเวลหก แล้วก็จะบอร์ดจะเริ่มเปลี่ยนหน้าตาเป็นกางเกมบอร์ดจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราจะใส่เดียน,นาไปคือมันได้เซจต้นเกมคือถ้าเกิดได้เดียน,นามาต้นเกมก็ไม่ต้องรีบขายสามารถใช้ไปก่อนได้ถ้าเกิดเราทําเงินได้พอดีแต่ว่าถ้าเกิดสเตจสองเนี่ยเดียน,นาผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเสียเงินเยอะมากเลยทําอีคอน20บาท30บาทไม่ได้นะครับเราก็เลนเซฟเลือกไปเรื่อยๆลิวหกประมาณนี้แล้วก็สี่หนึ่งสี่สองก็เตรียมตัวแต่ว่าถ้าเกิดเราวินสตริงเนี่ยข้อดีก็คือเราเลเวราหกไวัวเรามี ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าได้ตัว4บาทอะไรมาให้ใช้ไปก่อนนะครับอย่าเป็นไปได้อย่าขายซึ่งตัว4บาทเนี่ยเราใช้ได้เรียกว่าแทบทุกตัวเลยนะครับถ้าถ้าดูดีๆไม่ว่าไม่ว่าตัวอะไรจะขึ้นมาในบอร์ดเราเราสามารถใช้ได้เกือบหมดลิเลียเป็นตัวถือของได้มันกน่าต้องใส่ในบอร์ดอยู่แล้วออ,ออนไซรัสไซรัสนี่อยู่ในคอมอยู่แล้วออนซินดรา รีซินใช้ได้หมดถ้าเกิดเราเล่นดาริเสตอนแรกหรือเรามีหมีใช้รีซินก็ได้แล้วมันเป็นราก้อนด์โรคู่กับตัวเดียนาได้ใครสา,สามารถใช้กับทริคช็อตได้ถ้าเกิดเราซื้อซีเวียตอนแรกเราไม่ได้ขายแอนนี้เป็นตัวแท้งไม่มีเทรดอะไรก็ใส่ไปเลยแล้วก็ลิเลียตัวถือของเวทคอมเฟล็กซ์มันอยู่ที่ตอนที่เราอัพเลเวล่าหกไวแล้วเผื่อเราได้ตัว4บาทมาเร็วๆเราสามารถใช้เพื่อวินสตรีกได้เยอะมากนะครับแล้วก็เลเวลแปดแล้วก็กลับไปกลับไปบอร์ดนี้นั่นเอง เราแบบเรายังไม่มีไซยาไม่มีบูคองนะครับแต่ว่าเรามีสี่บรูเซอร์เราก็สามารถเติมตัวเฮเวอรี่ตัวไหนก็ได้หรือว่าตัวสี่บาทก็ได้ซึ่งผมคิดว่าภาพภาพที่ดูดีดูดีสุดนะก็จะเป็นตัวออนหรือว่าตัวอติลุสหรือว่าถ้าเกิดดวงดีได้ตัวห้าบาทมาก็ใช้ได้หมดเหมือนกันตัวห้าบาทใช้ได้ทุกตัวนะครับอันนี้คือไม่มีไม่มีข้อยาเว้นไม่มีตัวไหนแบบโอ้น้กากคือถ้าเกิดได้เล่นอิลิเลียเนี่ยถ้าเกิดเราได้อิลิเลียไวเนี่ย เราจะเปลี่ยนไปเล่นบอร์ดเอิเลียฟาดเก้าเลยก็ได้นะแต่ว่าตัวเอิเลียมันต้องมีตัดเลือดถ้าเกิดเรามีเอเทมเหลือแบบเหลือจริงๆนะไม่ใช่แบบไซรัสเราไม่มีไอเทมนะครับก็สามารถย้ายไปเล่นเอิเลียได้ถ้าแบบสมมติว,ว่าเราทำไอเทมเวทไปชิ้นเดียวงี้เราย้ายไปเล่นอีลิเลียแล้วก็ตัวอาเซียได้นะครับแต่ว่าที่เหลือก็ถือว่าแล้วแต่เกมก็ถ้าใครสนใจก็ลองลองคอมนี้ไปเล่นดูได้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไซรัส แถว2กับแถวสาเนี่ยต่างกันเยอะตรงที่เซอจอมันจะให้ดูดเลือดกับให้ AP นะครับก็วางตัวปกติเลยแต่ว่าคิดดีๆว่าจะวางไซรัสไว้แถว2หรือแถวสนั่นเองก็ถ้าต้องการแทงก็ยืนแถวหน้าก็จะได้ได้ตัวดูดเลือดเยอะยืนนานๆแต่ถ้าต้องการดาเมจทีมเราดามเมจน้อยไม่มีคอมแบทอัพเมนต์เราก็ไซรัสยืนแถวสมายืนตรงนี้ก็ตรงนี้ให้มันล้วงฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็การบิวไอเทมการบิวไอเทมเนี่ยส่วนใหญ่ จะเลือกเป็นทางใดทางหนึ่งไปเลยก็คือถ้ามีหมวกแดงแล้วเล่นดาเมตเต็มข้อไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คอมเนี้ยจะขาดดาเมจเพราะไซร่ามันให้ดาเมจได้ไม่เยอะถ้าถ้าไซร่าไม่สามนะเราจะคอมเราจะขาดดาเมตแน่นอนเอาตรงคือถ้ามีไอเทมอะไรแล้วสลมได้แล้วอยู่ในแบบ TSTA ก็ทําไปเถอะมันไม,ไม่ไม่ได้แย่อย่างไงไอเทมบุคชินก็ดีหมดแล้วก็สามารถใส่เอมเบลมได้3แบบด้วยใส่ของออนได้คือเฟล็กได้เยอะมากจริงๆนะครับ ไม่ใส่พื้ซิเวอร์ไม่ใส่ JG จะดีมากแล้วก็ TG ใส่ได้แต่ว่าเหตุผลที่เราเล่นคอมนี้เพราะใส่ร้ามันแบกเป็นหลักถ้าเราใส่ท G แล้วมันโลของมันไม่ดีมันมีโอกาสที่เทอรนะ้านเราจะแพ้ไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยอยากใส่ทิปโกฟมากนะครับเราเก็บทิปโกฟไปให้ตัว5บาทตัวอื่นยังได้ถ้าเราเพราะว่าเราไปเล่นฟาร์ตเก้าได้นะครับถ้าเกิดเราใส่ท G ให้ใส่ร้าแล้วเนี่ยเราคิดภาพไปเลยว่าเออเราจะขายแล้วเราไปใส่ออนในทีหลังมากกว่าแล้วก็นาชอกับสเตลกสเตลกให้ AD ไม่ไม่คุ้มอยู่แล้วแล้วกก็นาชอใส่ับ ตัวไซรัสมไม่ค่อยคุม้มเวลาแคสสกิลมันไม่ได้อยากอยากได้แ mm. อแทคสปีดขนาดนั้นนะครับก็เท่านี้ก็ใครที่ไปลองมาแล้วก็บอกได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้คนน่าจะเบื่อใครสากแอชกันอยู่พอสมควรก็ไปลองคอมนี้กันดูได้ส่วนของแทงการิโอก็อย่าลืมกากอยเดอะเบสแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย